Hello students สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะในภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูน้ำจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้อะกับแอนนะคะอะจะใช้กับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอันหนึ่งตัวหนึ่งผืนหนึ่งแผ่นหนึ่งชิ้นนะคะก็จะใช้อะนะคะเช่นอะแคทแมวหนึ่งตัวอะเทเบิลโต๊ะหนึ่งตัวอะบุ๊กหนังสือหนึ่งเล่มนะคะแอนจะใช้กับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระภาษาอังกฤษก็คือ A E I O U นะคะและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเช่น An egg ไข่หนึ่งฟอง An umbrella ร่มหนึ่งคัน An orange ส้มหนึ่งผลนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อะกับแอนในคำศัพท์กันนะคะอะแบทค้างคาว1ตัวอะเฮนแม่ไก่1ตัวอะแฟนพัดลม1ตัวอะเลกขา1ข้างอะบ็อกซ์กล่อง1ใบอะริงแหวน1วงอะฟล็อกกบ1ตัวอะโคโคนัทมะพร้าว1ผลต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการใช้แอนในคำศัพท์กันนะคะแอนแอปเปิลแอปเปิล1ผลแอนไอดวงตา1ข้างแอนออคโทปัสปลาหมึก1ตัวAnd ice cream 1แท่ง An ox พ่อวัว1ตัว An elephant ช้าง1ตัว An umbrella ร่ม1คันนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้อะกับแอนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่จดต่อจากคำศัพท์ของเทอมที่แล้วได้เลยนะคะโดยโจทย์เขาบอกว่าจงเติมอะหรือแอนหน้าคำศัพท์นะคะก็คือครูกำหนดคำศัพท์มาให้10คำนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าตัวอักษรที่ขึ้นต้นในคำศัพท์นั้นๆเป็นพยัญชนะหรือสระนะคะถ้าเป็นสระให้นักเรียนใช้แอนได้เลยนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูน้ำพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อะและแอนเข้าใจกันไหมคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆแล้วสำหรับแบบฝึกหัดให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าคำศัพท์ไหนที่ขึ้นต้นด้วยสระก็คือ A E I O U นะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเหล่านี้นะคะจะใช้แอนนะคะส่วนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอื่นๆให้นักเรียนใช้อะได้เลยนะคะตั้งใจเรียนกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ